อิลสลิกป่วยรุนแรงต้องเข้าโรงพยาบาลด่วนเมื่อวันที่10ตุลาคม65 Facebook อิลสลิกได้โพสต์ระบุข้อความว่าเนื่องจากอาหารเป็นพิษรุนแรงเพราะทานอาหารมื้อหนึ่งที่จันทบุรีตอนนี้พี่อิลต้องแอดมิดกระทันหันแต่ทางทีมยืนยันว่าคอนเสิร์ตคืนนี้จะไม่ยกเลิกอย่างแน่นอนหากเกรงว่าจะไม่ไหวจริงๆพี่อิลจะใช้รถเข็นช่วยระหว่างทำการแสดงขอบคุณแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรีทุกท่านที่ช่วยเหลือดูแลพี่อิลเป็นอย่างดีซึ่งก็มีแฟนๆเข้ามาแสดงความคิดเห็นให้หนุ่มอิลหายไวๆกันเป็นจำนวนมาก